กลับมาต่อตอนที่3นะครับกับชุดวิดีโอสอนการนะครับต่อท่อนะสุขาภิบาลนะในโมเดล3มิติบนโปรแกรม SketchUp นะครับซึ่งใช้ extension ที่ชื่อว่า BBO Piping นะครับแล้วก็สอนโดยผมเองนะแอดมินเพจบ้าน SketchUp นะครับโอเคในตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงในส่วนที่เป็นท่อโสโครกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนะครับชักโครกลงมา2ตัวนะแล้วก็วิ่งมาตามเมนตรงนี้นะครับวิ่งตามเมนตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเรียกว่า floor clean out นะที่เราทำไว้แล้วนะครับเป็นท่อ4นิ้วนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวนะครับท่อแนวขวางนะมารับน้ำนะครับเพื่อส่งออกไปนอกอาคารนะครับโดยตัวเมนนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยวิ่งตามแนวนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็มันจะวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงนะนะครับวิ่งลงนี่คือไปนะครับถังแซดนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยก็ไปชั้น2นะครับวิธีการทำงานก็ง่ายมากครับเวลาทำด้วยโปรแกรม SketchUp นะเราก็มาเริ่มต้นโดยการปรับนะในส่วนที่เป็นวิวนะซึ่งตอนนี้ผมแนะนำให้ใช้ extension ที่ชื่อว่า Curic Align View นะมันจะช่วยได้ง่ายขึ้นครับกดลูกตาตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะช่วยเราได้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นในบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับจะสังเกตเห็นนะว่ารู้สึกตรงนี้จะใกล้มากเลยนะแต่นี่คือแนวผนังนะครับคลิก2ครั้งนะที่ท่อครับเราจะเปลี่ยนกลายเป็นเส้นนะแล้วผมจะลากเส้นก่อนนะบริเวณนี้ครับเป็นตุ๊กตาก่อนเดี๋ยวเราค่อยจัดครับจะได้กลายเป็น3ทางถูกไหมบริเวณนี้แต่เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับน้ำมันไหลไม่ค่อยสะดวกนะถ้าเราเป็น3ทางเราจะทำเป็น Y นะครับ TY นะแล้วก็หัก4 5แบบนี้ครับนะน้ำวิ่งแบบนี้นะน้ำวิ่งแบบนี้ครับวิ่งมาตามแบบนี้ซึ่งแบบนี้ครับมันทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นวิ่งมาหักหักหักนะครับดังนั้นเองจำให้ดีนะเวลาเราทำท่อโสโครกนะครับจะนะครับจำเป็นจะต้องนะครับออกแบบให้น้ำไหลสะดวกนะครับดังนั้นเองเนี่ยลดนะครับนะความหักโค้งให้มันมากขึ้นนะครับกรณีของ90องศาเนี่ยนะครับไม่ควรทำเลยนะนอกเหนือจากพื้นที่สุดๆจริงๆแล้วนะครับต้องทำนะก็ต้องทำนะครับก็เหมือนว่าวิศวกรรมเนี่ยเราเลือกได้นะ safety factor นะอย่างผมเนี่ยบางครั้งผมก็ต้องจะไปต้องทำเพราะว่าพื้นที่ไม่พอหรืออันตรายอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้ามีพื้นที่เหลือเฟือหรือถ้ายังมีพื้นที่นะครับแนะนำให้นะครับเลือกนะครับในส่วนที่เป็นท่อนะที่มันมี pressure drop อะpressure drop คือถ้าเป็นงานแรงดันเนี่ยเขาเรียก pressure drop แต่ถ้าเป็นน้ำที่ไหลแบบอย่างเงี้ยนะครับไหลในท่อแบบว่ามีอากาศปนไปด้วยเนี่ยแบบว่าไหล gravity เนี่ยก็ให้มันไหลสะดวกนะครับง่ายๆอ่ะใช้เซนส์น่าจะรู้นะครับนะว่ายังไงไหลสะดวกนะครับโอเคผมก็จะทำนะในส่วนที่เป็นเส้นมาแบบนี้ครับ1อันนะครับตรงนี้ประมาณนี้ก่อนแกะประมาณนี้แล้วก็เลือกที่เส้นนะกดคำสั่ง rotate นะครับคลิกแล้วก็หมุนครับแล้วคอนโทรลนะนี่หมุนมากี่องศาก็ได้ครับ45องศาจึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ลากเส้นเลยก็ได้นะนะครับลากเส้นก็ได้มาแปะตรงนี้ตัดตรงนี้จึ๊บลบเส้นนี้ครับนะอ่ะจุดตรงนี้อย่าให้มีนะถ้ามีไม่ได้นะครับถ้ามีปุ๊บลากสามเหลี่ยมนี้ก่อนครับแล้วก็ลบเอาง่ายๆก็ได้แบบนี้เบสิกครับก็ง่ายแล้วก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะติดนะเนี่ยเพราะมันใกล้กันเกินไปครับเห็นไหมอย่างเงี้ยวิธีการคือถ้าเรารู้ว่าติดครับเราก็อาจจะขยับมันตรงนี้นิดนึงนี่ครับไล่อย่างนี้มานะเนี่ยง่ายๆครับแล้วก็ copy เส้นนี้มาเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกับการเขียนเส้นธรรมดาเนี่ยแคทนะครับออโต้แคทนั่นแหละโอเคปึ๊บนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตเห็นนะครับว่าท่อตรงนี้มันยังชนกันอยู่เห็นไหมดีครับวัดระยะดูนะว่าเท่าไหร่อยู่ประมาณ12มิลเราต้องเลือกออกไปอีก12มิลคือถ้าเราจำได้นะคราวหน้าไม่มีปัญหาครับเราตอนนี้เนื่องจากว่าเรายังจำไม่ได้ไงว่ามันจะต้องมีอีกกี่มิลถูกไหมตอนนี้มันใกล้เกินไป12มิลนะครับเราต้องขยายออกอีก12มิลนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องเลื่อนมาทางนี้12มิลนะครับเราต้องขยายมาอีก12มิลนะ12 enter และเส้นนี้ครับจะต้องเลื่อนมาด้านนี้จับนี้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับนี่นะครับเข้าใจไหมน้องง่ายๆนะครับแล้วก็ลากเส้นนี้มาชนตรงนี้นะครับคือครั้งแรกจะยากนะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะจำได้แล้วว่าไอ้เส้นนี้ควรจะเท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะทาบกันพอดีดังนั้นจำให้ดีถ้าเป็นข้อ4นิ้วนะครับถ้าเป็นข้อ4นิ้วนะเรากดวัดดูครับตรงนี้เส้นนี้อยู่ที่278มิลจำให้ดีครับ278มิลมันจะชนกับ45พอดีและนี่แหละครับคือเส้นที่เราต้องการนะ278มิลผมจำไว้ก่อน278นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้278นะจำไว้ก่อนเดี๋ยวลืม
โอเคตอนนี้น้ําก็จะไหลนะสะดวกละวิ่งมาตามแนวนี้นะปึ๊บไหลมาตามแนวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็คือ4 figure unit แล้วก็4 figure unit ถูกไหมครับเอาละบริเวณนี้ครับก็มีอีกนะครับอีก4แล้วก็4น้ําก็จะไหลมาตามแนวนี้ถูกไหมครับนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราเป็นท่ออะไรปัสสาวะนะครับท่อปัสสาวะซึ่งตัวนี้เองนะครับพ่อปัสสาวะเนี่ยนะครับมันน้ํามันสะอาดกว่านะถ้าเราจําความได้เมื่อกี้นะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้มาดูแล้วนะว่าถ้าฟิกเกอร์ยูนิตนะครับเราพูดถึงวิศวกรรมมานะตอนนี้นะฟิกเกอร์ยูนิตมันอยู่ที่นะครับ8ถูกไหมเพราะว่าโถปัสสาวะเนี่ยนะครับมันคือ4 4 2ตัวคือ8เมื่อ8นะครับมาดูตรงนี้นะเราก็ขนาดท่อเห็นไหมเนี่ยขนาดท่อเห็นไหมครับเนี่ยฟิกเกอร์ยูนิตเราอยู่ระหว่างเนี่ย12เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วดังนั้นเองนะครับเราไม่ต้องขนาด4นิ้วนะครับนะท่อมันไม่ได้สกปรกมากนะมันไม่ได้สกปรกดังนั้นเองนะครับก็กลายเป็นกฎจําง่ายๆเลยครับว่าถ้าเป็นโถปัสสาวะนะครับหรืออ่างล้างมือก็ตามเนี่ยนะครับนะให้ใช้2นิ้วก็พอนะครับนะไม่ต้องถึงขนาด4นิ้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราเลือก2นิ้วน้ำเสียก็ต้องลงมาเข้าท่อนี้ถูกไหมครับแล้วก็เข้าท่อนี้ถูกไหมมันก็จะมีในส่วนที่เป็นอะไรครับข้อลดถูกไหมเสียบตรงนี้พอดีโอเคนั้นเองมาดูนะว่าทำยังไงครับผมมาดูตัวนี้ก่อนนะจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้ก็เป็นท่อลดนะครับอย่างนี้ขึ้นมานะโอเคนะเคลียร์นะครับเอาละนะครับนั้นเองเราก็มาต่อนะครับท่อเลยซึ่งเมนตัวนี้เดี๋ยวพี่ก็ไปก่อนนะเลื่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดี๋ยวค่อยจัดอันนี้มันคือท่อ4นิ้วอันนี้2นิ้วนะครับเราก็อ้างอิงจากกึ่งกลางของมันนะเดี๋ยวผมขอปรับไปตรงนี้ก่อนนะแล้วกด tag มันจะมีคำว่า tag อยู่ตรงนี้ tag ตรงนี้นะครับมันคือไอ้ตัวที่ช่วยให้เรานะนะครับซูมตรงนี้เดี๋ยวซูมก่อนนะมันจะมีตัวที่เป็นเลเยอร์ที่ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะ 2D เปิด 2D ปุ๊บมันก็จะมีเส้นนะผมลากเส้นตรงนี้มาก่อนเพราะว่ามันอยู่แนวเดียวกันถูกไหมลากมาก่อนนี่เส้นนี้ก่อนลากมาเกินดีกว่าขาดครับจากนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะลากเส้นนะคือเนื่องจากว่ากึ่งกลางเดาว่าไอ้ตรงท่อของมันเข้าเนี่ยอยู่กึ่งกลางนะลากมาตรงนี้ครับซึ่งตัวนี้เองผมต้องการจะเอาท่อฝังไว้ที่กําแพงนะครับผมก็จะลากเส้นตรงนี้ก่อนนะนี่เพื่อหากึ่งกลางครับแล้วก็ลากเส้นตรงนี้กึ่งกลางไอ้แนวเนี้ยคือแนวกึ่งกลางครับนะใช้กึ่งกลางไว้ก่อนแล้วกันง่ายดีนะฮะจับตัวนี้มาครับล็อกแกนชิปค้างไว้นะล็อกแกนชี้ตรงนี้จึ๊บแล้วก็ลงไปเลยครับตัดตรงนี้ครับซึ่งตัดตรงไหนก็ไปตัดกับเส้นนี้ครับเส้นที่เราทําไว้ครับจำได้ไหมเส้นเมนที่เราทําไว้อะเส้นนี้ครับจึ๊บแล้วก็ลากมาชนกันเราก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเส้นเนี้ยนี่เส้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยซึ่งเส้นนี้นะครับก็คือเส้นที่ลากตัดผนังถูกไหมแล้วตอนนี้ผมก็ได้แนวแล้วเรียบร้อยลบนี้ไปเลยครับไม่ใช่ละโอเคนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันใกล้ไปนะมันใกล้ไปดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวผมปรับไปเป็นวิวด้านบนก่อนนะเห็นไหมเนี่ยมันใกล้ไปไหมครับเนี่ยมันใกล้ไปเพราะว่าต้องขยับมานิดนึงนะครับอ่ะโอเคตอนนี้สังเกตว่ามันใกล้ไปไหมเพราะว่ามันวางไม่ได้โอเคแล้วก็มาเลื่อนครับตรงนี้แม่การเลื่อนตรงนี้ตอนนี้สังเกตว่าท่อตรงนี้ยังมีระยะให้เราเลื่อนถูกไหมนี่เราก็มาดูระยะของท่อตรงนี้ครับเท่าไหร่มันอยู่ที่56มิลเราได้ไปได้อีกนิดนึง56มิลดับพีคเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะเราเลื่อนออกไป56มิลลองดูครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะไปติดแบบนี้ครับตอนนี้เราก็จะมีระยะนะระยะที่เราจะเล่นได้อีกนิดนึงเห็นไหมว่าข้อดีกับปะอีตัวนี้มันช่วยเราได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้ครับผมก็จะเลื่อนมานิดหนึ่งโอเคอย่างนี้ก็พอหน้าได้นะตรงนี้ครับชี้เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะโอเคใจจริงอ่ะผมอยากจะให้มันเป็น45นะครับต่อไปด้านนี้ครับมันจะเขาเรียกว่า back vent ก็คือว่ามันจะต้องมีระบายอากาศแล้วนะครับผมยกไปก่อนอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาไปทีครับตรงนี้ครับนะเดี๋ยวจะพูดถึงท่อระบายอากาศนะเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นไปด้านบนเลย
นะครับเพื่ออะไรเพื่อระบายอากาศเพราะว่าอย่างที่บอกไว้จำได้ไหมว่าท่อระบายอากาศมันเหมือนนมอ่ะถ้าเราให้น้ําไหลสะดวกนะถ้าท่อมันยาวมากแล้วไม่มีอากาศมันเหมือนเจาะนมข้างเดียวแล้วเทไปอ่ะนมมันไม่ไหลนั่นเองอ่ะเราต้องเอาอากาศเข้ามาจากด้านนอกเข้าใจไหมครับคือมันจะคือหลายคนเนี่ยเขาทำผิดที่บอกไว้แล้วนะว่าคือมันไม่ได้แค่ระบายกลิ่นอย่างเดียวท่ออากาศเนี่ยมันจะช่วยเติมอากาศเข้ามาในท่อเพื่อป้องกันสภาวะเหมือนนมข้นหวานที่เราเจาะข้างเดียวแล้วไม่ไหลนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเดี๋ยวก็จะมีตรงนี้ด้วยบริเวณนี้ก็จะมีท่อนะครับเนี่ยนะครับคืออะไรก็ตามที่มันระบายอากาศทันทีอ่ะหลังตัวคอห่านอ่ะหรือตัวดักกลิ่นนะครับตรงนี้เขาเรียกแบ็กเวนต์นะถ้าผมจำไม่ผิดเรียกแบ็กเวนต์นะครับภาษาอังกฤษนะถ้าจำผิดยังไงก็ช่วยแก้ไขด้วยนะภาษาอังกฤษนะครับแต่เอาง่ายๆแล้วกันไม่ต้องจำอะไรมากจำแบบเข้าใจก็ทุกครั้งที่มันมีตัวดักกลิ่นนะเราก็ต้องระบายตรงนั้นทำไมต้องระบายตรงนั้นมีคนถามผมอ่ะมาดูทำไมต้องระบายตรงนั้นผมเขียนรูปไปดูครับคือถ้าเรามีน้ำเนี่ยไหลมาแบบนี้ครับนะท่อแบบนี้ครับแล้วมันมีน้ำดักตรงนี้อยู่ไหมไอ้ตรงนี้เขาสลับงานน้ำเสียผมไบโอแก๊สผมนะเขาเรียกว่าตัวดักแก๊สเหมือนกันคือถ้าเราใส่น้ำเข้าไปตรงนี้ครับนะมันก็จะดักกลิ่นเนี่ยอันนี้เราอยู่ในบ้านอย่างนี้ครับนะแล้วกลิ่นจะออกเนี้ยกลิ่นจะโชยถูกไหมโอเคแล้วก็มีท่ออยู่บ้างไหมไก่กองอะไรยาวเหยียดอะไรโน่นอ่ะไปโน่นอ่ะท่อเยอะแยะเลยเพียบเลยนะไม่รู้อะไรทั้งหนานะโอเคทันทีที่มีการไหลของน้ําปุ๊บในท่อเนี่ยวนเวียนอย่างเงี้ยครับมันจะมีการเอาอากาศเข้ามาดูดเข้ามาแทนที่เพราะว่ามวลมันเคลื่อนที่ไปใช่ไหมมันก็ต้องเอาอากาศเข้ามาแทนที่ถ้าไม่มีรูระบายอากาศเลยนะครับไอ้น้ําในตัวเนี้ยมันจะโดนดูดปุ๊บเข้าไปเลยครับเพราะอะไรเพราะอากาศมันดันเข้าแบบนี้ครับมันพยายามดันเข้าและนะครับถ้าเวกคัมหรือสภาพติดลบบรรยากาศติดลบอะไรเนี้ยมันเข้ากับระดับน้ำตรงนี้พอดีคือวิศกรทุกคนต้องเข้าใจนะเรื่อง elevation head นะครับเรื่องเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เอาง่ายๆครับก็คือว่ามันจะดูดน้ำอ่ะมันจะแรงดันมันตรงนี้จะติดลบอ่ะคือมันจะมีแบบว่าสภาวะดูดเหมือนเราดูดหลอดนะครับนะแล้วถ้าแรงดูดตรงเนี้ยอ่ะแล้วกันดูดนี้กันเดี๋ยวถ้าอธิบายลึกซึ้งไปเดี๋ยวคนที่ไม่เข้าใจวิศกรรมแบบลึกๆแต่เขาไม่เข้าใจนะก็คือมันจะดูดวูบไปอย่างเงี้ยถ้าน้ำหนักน้ำแล้วกันอ่ะผมไม่เรียกน้ำหนักน้ำแล้วกันหรือปริมาณน้ำตรงเนี้ยมันสูงไม่พออ่ะมันก็โดนดูดออกไปเลยครับปุ๊บหายไปเลยแล้วตอนนี้กลิ่นก็จะเข้าละนะครับนะอ่ะนั่นเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าแบบนั้นครับให้เวลาเรามีจุดที่เป็นจุดคริติคอลอ่ะจุดวิกฤตอ่ะเราควรจะวางติดตั้งตัวระบายอากาศไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาด้านอื่นสมมติด้านเนี้ยมันมีสภาพไว้ข้ามสูงมากเลยติดลบอ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยนะให้มันดูดมันจะดูดอากาศเข้าไปด้านเนี้ยให้มีรูระบายอากาศเข้ามาช่วยระบายอากาศเข้าแทนที่มันจะดูดน้ำตรงนี้ไม่เอาครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแรงดันสูงกว่าถูกไหมมันดูดยากใช่ไหมมันก็ดูดอะไรแทนครับดูดจากอากาศด้านบนซึ่งต่อไปนอกอาคารใช่ไหมอากาศจะวิ่งจากแนวนี้เข้ามาปุ๊บ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 และตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับผมนะครับการใช้รูระบายอากาศตรงเนี้ยมันสำคัญตรงเนี้ยแหละนะครับมันมีความสำคัญตรงนี้นะเรื่องอย่างที่บอกมี3อย่างนะ1คืออะไร1คือการที่ช่วยป้องกันกลิ่นอันนี้ชัวร์นะครับสะสมในท่อนะครับนะ2ก็คือเพื่อที่จะให้รักษานะครับระดับ U trap P trap หรือลักษณะคือตัวดักกลิ่นนะครับในนี้ให้หมดนะแล้วก็ช่วยให้เรานะครับสามารถจะเมนเทนตรงนี้ได้นะระวังให้ดีตรงนี้นะครับสำคัญมากและข้อที่3คือควบคุมสภาวะชีววิทยานะครับนะระบบแลกอากาศไม่ค่อยดีนะเหม็นถ้ามีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับนะแบคทีเรียทำงานแบบออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่เหม็นนะครับอ่ะโอเคเคลียร์นะดังนั้นเองเราก็จะต่อขึ้นตรงนี้ไปเลยนะครับนะต่อขึ้นไปเลยปุ๊บขึ้นไปเลยนะง่ายดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตำราเนี่ยเขาเขียนได้ว่าระยะระหว่างแนวตัวอากาศเนี่ยรูอากาศเนี่ยมันต้องมีเนี่ยไอ้ตัวนี้จะมีคอหานใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยไอ้ตัวระบายอากาศเนี่ยมันต้องมีระยะด้วยระยะมินิมัมด้วยต้องห่างกันเท่าไหร่นะซึ่งผมไปดูมาแล้วในตำราเนี่ยโอ้โหมันจะใกล้กันมากเลยนะครับมันไกลกันมากเลยคือผมไม่ได้มาใส่ไว้เลยนะเพราะว่าดูแล้วมันไกลกันมากเลยถ้าใครเป็นวิศกรสิ่งแวดล้อมดูตรงนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยระยะที่หนังสือนี่มันบางทีเป็นเมตรอ่ะผมนั่งคิดดูโอ้โหมันจะไปหาตำแหน่งไหนว่าเมตรหนึ่งหาได้ยังไงถูกไหมอันนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมนั่งคิดเหมือนกันนะคือก็บอกว่าระยะตรงเนี้ยผมไปดูบางท่อนะคือระยะตรงเนี้ยนี่คือตรงเนี้ยมันจะมีคือเวลาส้วมนะอย่างเงี้ยถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีตัวแทรปกลิ่นถูกไหมครับทุกตัวต้องมีแทรปกลิ่นตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตัวแทรปกลิ่นอยู่เนี้ยมันจะเป็นบิวอินหรือจะเป็นตัวที่แบบเราต้องมาใส่เองก็ได้แต่ตัวเป็นบางทีเป็นสแตนเลสสตีลตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยแล้วหรือเป็นตัวเฟรกก็ได้ตรงเนี้ยนะครับ
เนี่ยระยะห่างระหว่างไอ้ตัวระบายตรงเนี้ยกับไอ้ตัวแถบตรงเนี้ยมันต้องห่างกันระยะหนึ่งนะซึ่งเขาจะมีตําราบอกแต่ผมดูแล้วเอาหน้างานว่าแล้วกันนะนะถ้าเรารักษาอากาศได้ดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนะอันนี้ถ้าใครอยากแนะนําก็ลองแนะนําเข้ามานะอ่ะวิธีการคือเราก็ทําแบบนี้ครับนะเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ผมก็จะเลือกเส้นตรงนี้ทั้งหมดนะรัวๆนะอ๋อลืมไปผมจะต้องต่อเส้นขึ้นบนนะเอ๊ะต่อไปแล้วนี่ทำไมหายไปไหนชักงงเอ๊ะต่อไปแล้วนี่อ่ะไม่เป็นไรต่อไปใหม่ครับก็คือต่อขึ้นไปแล้วตรงนี้ต่อขึ้นไปปึ๊บขึ้นไปเลยนะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวว่ากันทีนะขึ้นไปชั้นสองเลยโอเคครับตอนนี้ผมจะคลิกรัวๆนะแล้วก็เมคกรุ๊ปแล้วผมจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วกดซ่อนทั้งหมดนะจะเห็นเส้นตรงนี้นะครับอ่ะเส้นตรงนี้คือผมไม่รู้จริงๆว่ามันไปไหนต่อไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ไปไหนต่อจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ไปไหนต่อเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปต่อตัวนี้นะครับนะมันอาจจะมีตำแหน่งไหนระยะไหนผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าสุขภัณฑ์นั้นไม่รู้ตำแหน่งเข้าถ้าเรารู้เดี๋ยวค่อยอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับนิดนึงเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็น45ผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะลองดูก่อนลองปรับดูนะก็เบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ให้เป็น45แล้วก็ตรงนี้ให้เป็น45นะครับผมก็ใช้ปลั๊กอินเลยนะคลิกขวานะครับ Beezer Convert to Chamfer ผมรู้แล้ว60มิลครับจำได้2นิ้ว60มิลเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ลากขึ้นตรงนี้ขึ้นไปเข้าใจไหมครับแบบเนี้ยนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าได้ป่ะผมกดตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนะแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นท่อ4นิ้ว8.5แล้วก็เอ้ยสองนิ้วกด2นิ้วนะแล้วก็ apply ครับอ่ะดูได้ไหมอ๋อลืมไปต้องระเบิดออกก่อนเพราะว่านี่อันนี้คือโพลีไลน์นะคลิกขวา explode ไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้ระยะไม่ได้เนี่ยไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอะไรต่อไม่ได้ไหมครับเนี่ยมันชนกันไม่ได้เดี๋ยวมองทบทวนอีกทีนึงนั่นคือเหตุผลหรือเปล่าที่ต้องใช้90องศาเนี่ยตรงนี้ใช้90องศาเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ใช้90องศาเพราะว่าดูเหมือนระยะไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะเอ๊ะทำไมผมทำไมมันใกล้กันเลยทําไมของพี่เขาไม่ค่อยใกล้นะครับทำไมพ่อผมอยู่ใกล้กว่าอ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจละเข้าใจละเพราะว่าตรงนี้ครับเพราะว่าใช้วิธีการบิดตรงนี้เอาได้ระยะเพิ่มเนี่ยบิดตรงนี้ไปไหมครับเนี่ยนะได้ระยะเพิ่มโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมลองหาวิธีหน่อยเนี่ยโหมันติดอะนะทุกคนจะเห็นนะว่ามันติดเห็นไหมครับเนี่ยการต่อท่อเนี่ยถ้าเรามีปลั๊กอินตัวนี้ช่วยเราจะเห็นวิเคราะห์ปัญหาไอ้ตรงนี้คือปัญหาหน้างานเห็นไหมครับเนี่ยปัญหาหน้างานนะตอนนี้คือปัญหาหน้างานเพราะว่าทุกคนจะเห็นไหมว่าเนี่ยสรุปไหมผมชอบมากอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาไหมบิมอย่างเงี้ยคือกระบวนการที่เรานะครับเอามาตรงนี้มาปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวปัญหานี้จะเกิดหน้างานอยู่แล้วล่ะตอนดีไซน์ก็ไม่ได้คิดไว้เห็นไหมตอนดีไซน์ก็ไม่ได้คิดไว้ว่าเอ้ยต้องระวังตรงนี้เห็นไหมตอนนี้ท่อมีปัญหาแล้วมันวางไม่ได้ไหมครับตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ก็คือมันสี่ผ้าไม่ได้นะครับทําไม่ได้จริงๆถ้าวางเมนอื่นอาจจะได้แต่ตอนนี้เขาคือตอนดีไซน์เนี่ยเขาเอาวางไว้ตรงเมนตรงนี้แม่ถ้าเราจะแก้ปัญหานะครับมันก็ทําได้นะจริงๆทำได้โดยการที่ต้องเลื่อนท่อเมนนี้มาซึ่งถ้าเลื่อนเมนนี้มาเราก็ต้องมาปรับไอ้นี้ก็ต้องเอียงตรงนี้มานิดนึงแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆครับจะต้องแบบว่าไอเนี้ยต้องเลื่อนไอเนี้ยต้องไกลมานิดนึงครับแล้วก็หัก4 5เข้าตรงนี้ถูกไหมเพื่อให้มันไหลได้นะมั้ยแต่ผมว่าใช้90เป็นเข้าดีกว่าง่ายดีนะเดี๋ยวดันทุลังเลยครับผมว่าตรงนี้ก็มันเป็นศาสตร์และศิลป์นะปัญหาก็ต้องพุ่งชนนะครับนะไปผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับนะประสบการณ์ช่วยได้นะเรื่องพวกนี้คือการตัดสินใจตรงนี้อยู่ที่คอนซัลท์แล้วกันโทรถามคอนซัลท์ครับไม่ต้องมีอะไรมากคอนซัลท์ว่ายังไงก็ว่าตามนั้นนะครับนะครับแล้วก็ตามคอนซัลท์นะครับผมเองก็เป็นคอนซัลท์แหละนะก็มีปัญหาอะไรถามคอนซัลท์เดี๋ยวเขารับผิดชอบเองครับนะไปต่อเห็นไหมครับข้อดีเนี่ยนี่คือการทํางานแบบนี้มันดีตรงนี้ครับมันช่วยเราแก้ปัญหาได้นะบางทีปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้อีกละไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็น3ทางเหมือนกันครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น3ทางแล้วกันเข้าใจละว่าทำไมเป็น3ทางนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่คือการทำงานนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะมา
เรียบร้อยครับเสร็จนะอ่ะตามสภาพหน้างานครับระยะไม่ได้นะแต่ตรงนี้สําคัญมากนะนี่ผมเล่าให้ฟังว่าหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้คือมันเรียก concentric กับ eccentric นี่ผมขออธิบายก่อนเพราะว่าช่างทั่วไปไม่เข้าใจตรงนี้หรือถ้าเข้าใจแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ถือโอกาสนี้อธิบายซึ่งถ้าผมนะครับผิดพลาดประการใดใครที่เข้าใจมากกว่าผมแล้วคิดเขาจะผมก็จะผิดนะครับก็อธิบายด้วยนะคือแบบนี้ครับเวลาเราเลือก reducer นี่นะมันจะมี2แบบอ่ะเดี๋ยวผมดูภาพนะให้วิศวกรทุกคนดูนะเนี่ยครับตรงนี้เขาเรียก eccentric คือ eccentric เนี่ยมันจะมีด้านลาบอยู่ด้านนึงตรงนี้แล้วจะโค้งแบบนี้ครับนะและตรงนี้เรียกว่า concentric ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกลดกลมคือผมอะภาษาเอทีบีผมว่าช่างผมเรียกลดกลมตรงเนี้ยลดยึงศูนย์นะครับทำไมมันต้องมี2แบบนี้หลายคนถามผมว่าใช้เหมือนกันไหมต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบางทีมันต้องมีเหตุผลนะในการที่เราต้องเลือกอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเรามาดูในโมเดลเนี้ยด้วยข้อจำกัดนะครับของการต่อท่อเนี่ยนะครับทำให้โมเดลตัวเนี้ยหรือแบบตัวเนี้ยนะครับมีการใช้ข้อลดยึงศูนย์อันนี้ต้องเข้าใจว่าทำไมเรียกใช้ข้อลดยึงศูนย์นะแล้วแบบนี้ครับนะครับนะอ่ะโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนี่นะมันดูที่ปัจจัยหลายอย่างในการเลือกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูปัจจัยก่อนว่าถ้าเราอยากจะเลือกทิศทางในการวางเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักวิศวกรรมก่อนนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคือข้อดีของตัวเนี้ยคืออะไรนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราวางท่อในแนวดิ่งเนี่ยนะครับวางท่อในแนวดิ่งเนี่ยแบบนี้ครับการลดเนี่ยท่อเนี่ยลดแบบคอนเซนทริกก็ไม่ใช่ปัญหาครับอย่างเงี้ยคอนเซนทริกนะพยายามเก็บคอนเซนทริกนะเนี่ยเพราะอะไรครับเวลาเราน้ำไหลเนี่ยอย่างเงี้ยครับในน้ำที่แบบแรงดันนะในท่อแรงดันเนี่ยนะครับมันจะมีอากาศปนเข้าไปแล้วอากาศเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นด้านบนนั่นเองแอร์พ็อกเก็ตตรงเนี้ยคือถ้าเป็นท่อแรงดันก่อนนะแอร์พ็อกเก็ตมันสำคัญมากครับในการที่มันจะทำให้ระบบเนี่ยปั๊มไม่ดีครับนั่นเองถ้าท่อในแนวดิ่งเนี่ยจะวางแบบไหนผมคิดว่าไม่สำคัญแต่ท่อแนวราบครับสำคัญตรงนี้ครับท่อแนวราบถือโอกาสนะถือโอกาสนะเพื่อเข้าใจก่อนว่าเนี่ยท่อแนวราบแบบนี้ครับคือท่อแนวราบเนี่ยนะครับอากาศเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเป็นช่วงๆและตรงนี้ทำให้ระบบปั๊มทำงานไม่ดีเดี๋ยวทำงานไม่ดีเพราะอะไรยาวเลยนะครับนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีจุดไฮพอยต์ครับไฮพอยต์เมื่อไหร่ปุ๊บนะถ้ามีจุดไฮพอยต์ก็คือจุดที่มันจะแทรปนะครับโอ้โหปัญหาจะเยอะเลยถ้าเราใช้นะครับข้อลดแบบconcentric ครับทุกคนเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นอากาศจะแฝงตรงนี้ครับและนี่คือปัญหาน่านี่อธิบายว่าเดี๋ยวต้องเข้าใจกันนะว่านี่คือปัญหาเขาก็เลยออกแบบให้นะครับให้ใช้แบบนี้นะอันนี้เหตุผลนะให้ด้านบนมันราบครับแล้วท่อรถแบบนี้ครับเขียนไม่เคยตรงนะเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศมันไหลสะดวกแล้วตรงนี้จะมีรูระบายอากาศที่จุดไฮพอยต์นะจะมีรูระบายอากาศอยู่อาจจะเป็นเวคคัมรีลีฟวาล์วตรงนี้อันนี้กรณีไม่ใช่อันนี้เป็นแอร์เวนต์ละกันออโต้ออกแบบออโต้ก็ได้นะครับอันนี้เราพูดถึงไปเชื่อลบนะเราพูดถึงด้านอากาศระบายออกเข้าใจไหมครับแต่ในน้ำไหลมันกลับกันต้องเข้าใจหลักวิศวกรรมก่อนถ้าผมมีภาพการอะไรสำคัญนะผมมีคนคิดเยอะนะคือต้องเข้าใจตัววายนะจะวางอะไรเนี่ยไม่ใช่อยากใช้ก็ใช้เลยนะครับคือกับการครับในท่อของเราเนี่ยถ้าเราวางแบบเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจตัววายนะว่าทุกคนต้องเข้าใจตัววายนะว่าทำไมนี่ผมเป็นคนที่ทำอะไรต้องวิศวกรนะต้องคิดลึกนะต้องมีผลนะไม่ใช่จำกันมานะครับนะก็แบบนี้เดี๋ยวผมขอเขียนก่อนคือถ้าเราใช้คอนเซนทริกเนี่ยเนื่องจากระบบตรงเนี้ยเป็นระบบแกรวิตี้ถูกไหมตะกอนก็ตันตรงนี้ครับถูกไหมครับก็เหม็นดิถูกไหมครับตะกอนนองเนี่ยและก็สภาพแบบไร้อากาศตัวนี้ก็เหม็นดิครับถูกไหมครับนั่นเองเนี่ยเอาง่ายๆครับถ้าเราทำท่อระบายน้ำเสียครับผมคิดว่าเราต้องมาวางแบบนี้ครับกลับด้านกันไม่ใช่เหมือนกับน้ำเสียที่แรงดันครับวางแบบนี้แทนถูกไหมด้านนี้ต้องราบถูกไหมครับด้านนี้ต้องราบนะถูกไหมเพื่อให้ฝัดตะกอนออกไปถูกไหมครับนะเอาล่ะนั้นเองทุกคนเข้าใจตรงนี้ไหมครับนั้นการวางต้องวางแบบนี้นะครับนะซึ่งถ้าเรามาดูในภาพนี้อันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมนี่ผมคิดว่ามันก็ไหลสะดวกเนี่ยก็ได้นะก็ได้นะอันเนี้ยก็
คือหลายด้านนี้และนี้นะมันก็โอเคนะนะครับเนี่ยก็มันอาจจะมีการตกตะกอนตรงนี้น้ําพุ่งไปอย่างนี้แล้วตกตะกอนนอนตรงนี้ก็ได้นะก็จริงๆแล้วถ้ามันก็อาจจะคิดลึกไปนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะไม่ทําแบบนี้นะผมก็ขอจะใช้ปรับตามธรรมชาติหน้างานแล้วกันตามอ่ะผมก็จะกดตรงนี้ครับนะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะมันก็เล็กๆน้อยๆนะอ่ะผมก็ replace by self component นะครับอันนี้คือเรามี fitting อยู่แล้วเดี๋ยวผมแจกไว้ให้ด้วยนี่ fitting ผมมีหมดเลยก็เป็น4ลง2 4ลง2นี่4ลง2ปึ๊บนะครับก็แบบนี้ครับเรียบร้อยละนี่4ลง2แต่เนื่องจากว่ามันผ่านเซ็นเตอร์ใช่มั้ยแล้วก็ดับเมื่อกี้ก็ไปครับแต่ตอนนี้ผมก็จะเลื่อนตรงนี้นะแล้วก็ชิปให้มันเท่าตรงนี้นะแล้วผมก็จะเลื่อนมาให้มันเท่ากันเนี่ยเลื่อนตรงนี้เข้ามาเนี่ยเลื่อนตรงนี้มันมาปุ๊บแล้วก็มันเท่ากันครับล็อกนะจึ๊บแล้วก็ล็อกเรียบร้อยครับก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็ได้ท่อแนวนี้มาแล้วและนี่เกิดผลนะครับอ่ะจริงๆกับท่อระบายอากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปมาเรียนรู้ท่อระบายอากาศกันท่อระบายอากาศเนี่ยนะครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาดูตารางท่อระบายอากาศนะครับเนี่ยมันจะมีบอกนี่ครับขนาดและความยาวท่ออากาศเนี่ยนะครับมีข้อสำคัญมากนะแต่เดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนกดนิ้วมือเลยกดจำง่ายๆเลยว่าท่ออากาศนะครับต้องไม่เล็กกว่านะครับครึ่งหนึ่งของไดเมเตอร์ท่อที่มันติดอยู่ง่ายๆถ้าท่อ4นิ้วท่อชักโครก4นิ้วก็ท่ออากาศก็2นิ้วจำง่ายๆนะครับถ้าท่อน้ำเสียเราอะนะครับท่อระบายน้ำทิ้งเรา2นิ้วนะครับมันก็จะครึ่งหนึ่งก็คือ1นิ้วแต่ไอ้1นิ้วเนี่ยมันมีกฎอีกนิดนึงว่าห้ามไม่ควรจะน้อยกว่านิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นกฎที่แบบจำง่ายๆแล้วกันนะครับนะซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็อาจจะได้ไม่ได้มันอยู่ที่ความยาวด้วยนะความยาวของท่อด้วยซึ่งปัจจัยตรงนี้ต้องให้ผู้ออกแบบนะครับเป็นคนดีไซน์เพราะว่ามันมีความเสี่ยงท่อที่มีความยาวมากๆมันระบายอากาศยากนะครับมันมีเปชเชอร์ดรอปในหลายอากาศเนี่ยนะเขาเรียกมิลลิบาร์1มิลลิเมตรนะครับ1มิลลิบาร์เนี่ยเท่ากับ1เซนติเมตรน้ำแล้วถ้าท่อมันยาวมากอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่มันจะพลาดก็สูงมากนั่นเองเนี่ยในบ้านธรรมดาเนี่ยชั้นเดียว2ชั้นเนี่ยนะครับทั่วไปช่างก็คงจะใช้หลักการง่ายๆก็คือจำว่าใช้ท่อนิ้วครึ่งไปอย่างน้อยแล้วก็ขนาดไม่เกินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของท่อนะครับน้ำท่อระบายน้ำที่เหมือนสุโขทัยแต่ถ้าเป็นอาคารใหญ่เนี่ยต้องให้ผู้ออกแบบวิศวกรที่มีความเข้าใจลึกซึ้งมาทำไม่งั้นไม่ใช่จำกันมาก็ตายเลยนะครับบางทีเหตุผลที่ไปโรงแรมต่างๆแล้วมันเหม็นเนี่ยเพราะว่าช่างเนี่ยบางทีหรือผู้รับเหมาเนี่ยก็ไปจำมาไม่ได้จ้างคอนซัลท์ออกแบบอะไรเงี้ยนะครับหรือผิดพลาดประการใดผมไม่แน่ใจว่าอาจจะติดตั้งผิดอะไรเงี้ยนะสโลปก็สำคัญด้วยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาคุยกันเรื่องระบบนะครับระบายอากาศนะซึ่งผมก็พยายามจะเอาทฤษฎีวิศวกรรมนะสิ่งแวดล้อมที่ผมเรียนศึกษามานะครับแล้วเป็นคอนซัลท์ในเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องระบบปนเสียระบบเติมอากาศระบบที่มันคอมเพล็กซ์ครับมาจับกับแนวคิดการทำท่อสุขภาพบ้านนะผมจะไปคือบางคนเฮ้ยแต่ไปจะป้อมอธิบายแบบซับซ้อนยุ่งยากจริงๆอ่ะต้อง understand นะครับ don't remember เดี๋ยวบอกว่าถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะประยุกต์ได้หมดเลยนั้นทำงานอาคารเล็กๆไปทำอาคารใหญ่ไปทำคอนโดไปทำสถานที่ชุมชนเนี่ยท่อแบบอลังการงานสร้างเนี่ยถ้าเราจำกันมาแล้วเราไม่เข้าใจหลักการนะครับนะเอา VPO มันช่วยทำงานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเติมตรงนี้นะปึ๊บนะแล้วก็ modify assign branch นะครับแล้วก็ใช้สีนิดนึงอันนี้สีมันเป็นสีเหลืองๆแล้วกันนะเพราะว่ามันเอาเป็นดิมเกรย์แล้วกันเอาเป็นฮอตพิงแล้วกันเอาโกดีกว่านะแล้วก็ตั้งชื่อว่าท่อระบายน้ำทิ้งนะท่อระบายน้ำทิ้งนะครับท่อระบายน้ำทิ้งแล้วก็กดโอเคนะครับเรียบร้อยละตอนนี้เราก็มาดูว่ามีวัสดุเท่าไหร่ครับแล้วก็กดรีพอร์ตได้เลยครับขอบคุณ VBO นะที่ทำมาให้เราครับนี่มันก็จะบอกว่ามีท่ออะไรบ้างฟิตติ้งเท่าไหร่นะครับก็จบเลยเอาละนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเรามาต่อกันระบบระบายอากาศครับ